ท่านประธานกราบเรียนนะครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับผมสุวิทย์สัพพวิทยสิรินะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังนะครับนำเรียนนะครับท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านกรรมธิการดังต่อไปนี้นะครับว่าในเม็ดเงินพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านนั้นนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยตามทั้ง3แผนงานนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคนะครับแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปและก็ในส่วนของแบบจำลอง IO table หรือตารางปัจจัยผลผลิต input output table นะครับสาระสำคัญก็คือว่าในการดำเนินการโครงการทั้งนี้นะครับก็จะมีการคำนวณค่าว่าจะช่วย GDP ได้เท่าไหร่นะครับมีการหมุนของเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับมีการคำนวณค่า fiscal multiplier ออกมาแล้วได้เท่าไหร่บ้างท้ายที่สุดเนี่ยมีผลต่อการจ้างงานนะครับทั้งการจ้างงานทางตรงมีการจ้างงานทางอ้อมและก็ท้ายที่สุดก็คือว่าเงินที่รัฐได้รับกลับคืนจากการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านนี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมนำเรียนดังต่อไปนี้นะครับว่าการที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับจากการระบาดของโควิดเมื่อปี2563นะครับทั่วโลกนั้นเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงรวมทั้งประเทศไทยด้วยปีนั้นเราลบไป 6.1% นะครับปี2564จากการประเมินนะครับถ้าเราไม่มีพ.ร.ก.เงินกู้อันนี้นะครับเราจะเป็นการหดตัว2ปีติดต่อกันซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่ด้วยผลของตัวพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านนี้ทำให้เศรษฐกิจไทยปี64นั้นกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 และก็ขยายตัวมาอีกครั้งหนึ่งในปี2565ที่ 2.6% นะครับคราวนี้นี่คือผลเบื้องต้นนะครับจากการที่ประเมินนะครับว่าเงินที่ถูกส่งต่อจากเซกเตอร์1ไปยังเซกเตอร์1ที่ท่านประธานกรรมธิการได้กรุณานำเรียนไปเมื่อสักครู่ว่ามีผลกระทบทางตรงมีผลกระทบทางอ้อมและก็มีผลกระทบเหนี่ยวนำซึ่งในการคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นบางโครงการก็จะจบภายใน2ปีนะครับเป็นโครงการระยะสั้นมันครีเอท GDP สร้าง GDP ได้ประมาณ8ไตรมาสแต่บางโครงการนั้นเป็นโครงการที่มันหมุนนานกว่านั้นในระบบเศรษฐกิจมันเกิดการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจและมันมีการจ้างงานต่อเนื่องโครงการต่างๆเหล่านี้ครับบางทีมันอาจจะไปจบที่ประมาณ12ไตรมาสหรือที่ประมาณสัก3ปีนะครับในการคำนวณนะครับการเปลี่ยนมือของเงินในระบบเศรษฐกิจนั้นก็จะถูกคำนวณออกมาเป็นค่าที่เราเรียกว่า money multiplier ซึ่งเลขมันจะใหญ่กว่า fiscal multipliernะครับนี่คือสาระสำคัญว่าเหตุผลที่จะต้องมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้เงินเนี่ยนะครับเป็นกรอบระยะเวลาตามที่ท่านประธานคณะกรรมการได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับขอบคุณครับ